ถ้าเกิดคุณยังไปรังเกียจพี่น้องชาวพม่านะเขาก็จะหนีก็จะไปทุกที่เลยตอนนี้นะใช่ไหมครับมันจะยิ่งคุมไม่อยู่นะครับท้ายสุดเราต้องล็อกดาวน์ประเทศแต่ถ้าทุกคนอยู่กับที่มันก็ล็อกดาวน์แค่เป็นบางพื้นที่เท่านี้แล้ววันนี้ก็นะก็เรียกร้องรัฐบาลว่าต้องชัดเจนเรื่องนโยบายแรงงานต่างด้าวว่าเฮ้ยเรานี้เราต้องบาร์บอกเลยว่าโอเคละในเมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยนะก็ขอทุกคนอยู่ที่จะไม่มีการดําเนินคดีใครถ้าคุณบอกจะมีการดําเนินคดีนะแม่งตอนนี้ทุกคนก็บวชถูกดําเนินคดีแล้วตอนนี้ก็จะเกิดการผักใสไล่ส่งฉะนั้นวันนี้เราต้องกล้ายอมรับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ต้องคุยเรื่องดําเนินคดีใครครับทํายังไงดีกว่าที่จะควบคุมนะไม่ให้เชื้อมันกระจายไปก่อนนี้ต้องรณรงค์แล้วก็ต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวเมียนมาด้วยเฮ้ยคุณจะไม่ถูกข่มเหงรังแกนะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนอยู่กับที่ก่อนถ้าใครป่วยนะครับก็ขอให้มาพบแพทย์เพื่อจะได้ทําการรักษาแล้วก็ป้องกันไม่เชื้อมันขยายต่อไปเพราะเดี๋ยวว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มันจะกระจายไปทั่วจะคุมไม่อยู่ครับตอนนี้นั่ง28จังหวัดแล้วใช่ไหมครับที่มีเชื้อไปแล้วนะฉะนั้นอย่ากลัวครับเราต้องช่วยแก้ปัญหาผมไม่รู้ตอนนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงไอ้ล็อกดาวน์มันง่ายมากใช่ไหมล็อกดาวน์มันง่ายเลยนะจบเลยครับแต่ถ้าเรามีมาตรการจากเบาไปหาหนักได้ไหมผมเคยเป็นชีวิตของแรงงานหนีแรงงานเถื่อนมาก่อนนะเราพยายามผมอยู่ที่อเมริกาอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะเพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยนะมาสายประเทศเขาอยู่เรามาเรียนหนังสือจริงๆนะโดยกติกานะครับเราต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเราไม่มีสิทธิ์ทำงานครับแต่ว่าเหยียดค่าเรียนมึงแพงเกินฉันกูก็ไม่มีตังค์นะแล้วเราก็แอบทำงานเราก็รู้ตัวดีแล้วเชื่อป่ะครับคนอเมริกันเองเขาก็รู้นะว่าผมแม่งแอบทำงานหลายคนก็รู้แต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้รังเกียจผมนะหลายคนก็เป็นเพื่อนเขาก็รู้ผมบางทีต้องไปเรียนบางคนนะมาวันไหนผมหยุดนะไม่มาทำงานแขกถามมาหานะว่าวันนี้มาร์กไปไหนมาร์กกี้ซังไปไหนครับนะคือผมทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นนะดังนั้นคนเขาจะตามท้ายด้วยคำว่าสั่งแล้วชื่อที่เขาจะพยายามเรียกผมมาร์กี้นะผมใช้มาร์กใช่ไหมก็จะมาร์กี้มาร์กี้สั่งแล้วมาร์กี้สั่งเพื่อนก็จะอ๋อวันนี้เขาติดเรียนนะต้องไปเรียนดังนั้นคนก็รู้ว่าไอ้นักเรียนมันทำงานไม่ได้เฮ้ย นักเรียนต่างชาตินะแต่ก็ผมเชื่อนะว่านักเรียนไม่ว่าจะญี่ปุ่นจีนเจอเนี่ยนะจ๊ะทุกคนก็ต้องทำงานกันหมดนะครับก็รู้ผิดกฎหมายแต่ก็ทำเพราะอะไรครับร้านอาหารนะครับคนอเมริกันไม่ชอบทำครับอาชีพเด็กเสิร์ฟนะครับจะใช้เป็นร้านแปลกๆนะครับร้านอาหารไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเอาต่างชาติมาทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับอเมริกันมาทำไม่ได้ครับมันไม่คุ้นเคยครับแล้วคนอเมริกันจริงก็ไม่ค่อยชอบทำงานร้านอาหารครับดังนั้นคนร้านอาหารที่เป็นแหล่งทองคำนะสำหรับนักเรียนไทยนักเรียนต่างชาตินะครับแล้วก็ไอ้มืดไอ้แม็กนะครับจะชุมนุมอยู่ที่นี่ครับไม่มีเด็กเสิร์ฟอเมริกันครับในร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆที่เป็นของอเมริกันแท้ๆจริงเนี่ยไอ้เราเป็นแรงงานต่างชาติเนี่ยคงไปเข้าไปทำลำบากก็ต้องใช้คนอเมริกันจริงแต่ถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นร้านเกาหลีร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยพรุ่งนี้ใช้แรงงานต่างด้าวแทบทั้งสิ้น มันก็คงเหมือนประเทศเราครับที่วันนี้นะอาชีพบางอาชีพที่คนไทยไม่ยอมทำถ้าไม่พึ่งแรงงานต่างด้าวก็ไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ที่อเมริกาก็เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ไม่ได้รังแกครับนานๆทีนะจะมากวาดจับทีครับตามนโยบายของผู้ว่ารัฐแต่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเพราะแรงงานต่างด้าวที่อยู่ที่นั่นก็เสียภาษีทุกคนนะครับถ้ามีการจ่ายค่าแรงนะเป็นระบบเพโลเนี่ยนะครับส่วนยกเว้นเงินทิปนะเงินทิปก็ไม่ยุ่งหรอกนะแต่ว่าเงินที่เป็นค่าแรงต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็เสียภาษีผมจำได้ผมเสีย 22% นะในเพโลผมเนี่ยที่ออกมาทุกเดือนผมก็จะดูว่าโอเคผมได้ค่าชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วถูกหักภาษีไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าที่ฟลอริดานะครับมีการกวาดจับแรงงานเถื่อนนะครับผมว่าแม่งไม่มีเลยร้านอาหารมึงก็หาข้าวแดกกันเองแล้วกันนะจะไม่มีคนงานเหล่านี้นะแม้ทั้งในงานบางอย่างเนี่ยที่เป็นรับเช่าช่วงเนี่ยก็ใช้แรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แม้ทั้งในอเมริกานั้นพี่น้องชาวพม่านะครับวันนี้นะผมเข้าใจความรู้สึกท่านผมอยู่ข้างท่าน
ผมเคยเป็นชีวิตแรงงานต่างด้าวเนี่ยผมรู้เลยว่าพวกคุณพยายามนะที่จะทำตัวยังไงก็ได้ให้เป็นปัญหาสังคมน้อยที่สุดใช่ไหมครับถ้าคุณทำตัวมีปัญหาคุณลักเล็กขโมยน้อยคุณไม่ซื่อสัตย์คุณดูแลลูกค้าไม่ดีคุณขโมยของคุณทำตัวสกปรกคุณสร้างปัญหาเขาจับคุณแน่แต่ถ้าตราบใดคุณยังทำตัวอยู่ในระเบียบนะครับนี่ไม่ใครอยากยุ่งกับคุณหรอกคนไทยเองนะวันนี้ทุกคนผมก็เชื่อไม่มีใครรังเกียจคุณแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วผมรู้สึกอย่างตัวผมเองตอนที่อยู่อเมริกานะผมเองอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันแต่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้รังเกียจเรานะเขามาเราก็ดูแลเขาดีเสิร์ฟเขาสะอาดสะอ้านแต่งตัวสะอาดสะอ้านคุยกับเขาปกติเขาก็ไม่ได้แสดงการเกลียดเราบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มานะก็มานั่งกินเป็นลูกค้าผมเยอะแยะเขาก็ไม่ยุ่งกับเรานะดังนั้นผมเชื่อคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รังเกียจพี่น้องชาวเมียนมาหรอกครับแต่โอเคอาจจะอารมณ์โมโหอารมณ์พาไปอาจจะมีการด่าพอไปบ้างครับพวกคุณอย่าน้อยใจนะแล้วก็อย่าเสียใจนะถ้าเกิดใครเป็นชาวเมียนมาแล้วฟังอยู่นะช่วยแจ้งไปนะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รังเกียจเพียงแต่วันนี้อารมณ์มันอาจจะโกรธโมโหนะจากการที่มีโควิดระบาดอาจจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆนานาเลยทำให้พานบางครั้งอาจจะขาดสติไปบ้างผมก็อยากให้พวกเรานะช่วยกันนะเรียกสติกลับคืนนะเราต้องเรียกสติกลับคืนวันนี้เราจะโทษพม่าไม่ถูกต้องนะเราต้องโทษเจ้าหน้าที่เรานะที่แม่งเสือกไปกินสินบนนะแล้วก็ทำให้แรงงานลักลอบเข้ามาถ้าแรงงานมาด้วยวิธีการปกติผมเชื่อยังไงเขาต้องผ่านกระบวนการกักตัวดังนั้นมันก็จะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงแต่วันนี้ไอ้ที่น่ากระทืบสุดคือไอ้คนไทยนะที่ลักลอบเข้าออกประเทศแล้วไม่ยอมกักตัวไอ้นี่น่ากระทืบกว่าแรงงานพม่าอีกให้พวกเราต้องมีสตินะครับแต่ให้ช่วยกันด่ารัฐบาลครับอันนี้ผมสนับสนุนล้านเปอร์เซ็นต์ครับใช่ไหมครับช่วยกันด่ารัฐบาลครับวันนี้เราไม่ใช่ไปไล่จับพม่าเราต้องจับไอ้คนไหนก็ได้ที่เป็นนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนมันเคยมีใช่ไหมจำได้ไหมที่มีนายพลค้าแรงงานเถื่อนใช่ไหมทหารนี่แหละครับตัวแสบที่ค้าแรงงานเถื่อนจำได้ไหมเคยมีข่าวเมื่อหลายประมาณปีนึงเนี่ยอันนี้ต่างอย่างหากที่ควรจะต้องช่วยกันประนามยามเหยียดเจ้าหน้าที่ตม.ที่รู้เห็นเป็นใจกับการปล่อยคนลักลอบเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายมั่นคงต่างหากครับที่ควรจะต้องถูกประนามไม่ใช่ชาวเมียนมาผมไม่รู้จะอวยชาวพม่าไปเพื่ออะไรเพราะผมไม่ได้คะแนนเสียงจากชาวพม่าอยู่แล้วนะแต่วันนี้ผมอยากจะให้เข้าใจนะว่าปัญหานะมันเกิดจากคนของเราวันนี้คนมาพม่าดีๆนะเยอะแยะไปหมดนะเขาคือส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องเรียกร้องคือไม่ใช่ผลักดันพม่ากลับประเทศทำยังไงให้อยู่กันอย่างถูกต้องถูกกฎหมายอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีผมเชื่อพี่น้องชาวพม่าเองก็อยากที่จะอยู่ในเมืองไทยอย่างมีศักดิ์ศรีเขายินดีที่จะขายแรงงานแลกค่าจ้างนะและยินดีจะจ่ายภาษีจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆนานาเพราะว่าเขาจะได้รับการดูแลจะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าวันนี้นะพวกข้าราชการไทยมันชั่วมันชอบไปมีสิ่งที่เทาๆเกิดขึ้นในประเทศเยอะเพราะนี่คือช่องทางหาแดดที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่รัฐประเทศเราคุณจะเห็นแล้วว่าไม่ค่อยมีการจริงใจเท่าไหร่ในการจะปราบปรามคอร์รัปชันจะต้องเก็บให้มันมีการคอร์รัปชันเพื่ออะไรก็คือแหล่งรายได้การซื้อขายตำแหน่งนะครับมันก็ใช้เงินพวกนี้แหละครับมาซื้อขายตำแหน่งเพื่อจะได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้โกงกินได้มากขึ้นไงครับมีคนบอกด่าพวกมันเยอะระวังมันขู่ฟ้องให้มันฟ้องไปครับแล้วจะไปออกชื่อไม่ได้ผมบอกไอ้ตำรวจจังไรนะที่กินสินบนเนี่ยใครอ่ะมึงมาฟ้องเลยตำรวจเหี้ยแม่งเยอะทำไมอ่ะตม.อัปรีก็เพียบใช่ไหมครับศุลกากรชั่วก็เยอะใช่ไหมเอาดิมาฟ้องเนี่ยมาฟ้องเลยทหารเหี้ยก็เต็มประเทศมาฟ้องดิกลัวอะไรเออกูด่าคนชั่วไอสัตว์มึงเดือดร้อนอะไรถ้ามึงเดือดร้อนเองมึงชั่วเนี่ยไปกลัวมันวันนี้ผมต่อว่านายกก็คุณบริหารประเทศผิดพลาดนี่จะให้ผมชมได้ไงล่ะคุณคือคนที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในประเทศนี้ดังนั้นอย่าไปกลัวมันแล้วอย่าไปแก้ปัญหาที่ผิดจุดวันนี้ถ้าเกิดคุณยิ่งไปนะไปด่าแรงงานพม่านะมันจะยิ่งสถานการณ์ยิ่งจะบานปลายมันจะยิ่งบานปลายไปกันใหญ่นะเราช่วยกันด่าคนของเราดีกว่าไอ้คนนี้มันมีหน้าที่แต่มันชั่ววันนี้นะ
ธุรกิจสีเทาแม่งโคตรเบ่งบานเลยเพราะมันคือแหล่งรายได้ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไทยแม่งเก่งแต่รีดไถมันเลยปัญหาบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันเกิดจากนี้ตรงนั้นนะครับเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ยอมแก้เพราะมันเก็บไว้กินยิ่งมีธุรกิจสีเทาเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นแหล่งรายได้เจ้าหน้าที่ประเทศเรามันนึงวนอยู่กับที่อย่างนี้ไงมากี่ปีกี่ชาติแล้วราชการมันก็ทำตามหน้าที่แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าเจ้าหน้าที่กวดขันนะตรงไปตรงมาประเทศเราเจริญไปแล้ววันนี้นักการเมืองแย่งเข้ามาเนี่ยแม่งก็โกงกินเล่นพรรคเล่นพวกแบ่งปันผลประโยชน์นะประเทศเรานะครับผมบอกเลยวันนี้นะแม่งการทุจริตแม่งเกิดขึ้นทุกอนูนะของพื้นแผ่นดินไทยเลยนะตอนนี้นะแล้วเกิดมากที่สุดก็คือจากเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะแล้วมีนายกผ่านมาไม่รู้กี่คนก็ไม่มีใครจริงจังนะที่จะปราบปรามการคอร์รัปชันไม่เคยมีใครยกมาเป็นนโยบายแห่งชาติเลยนะใช่ไหมแต่มันจะโม้แต่เรื่องเศรษฐกิจจะทำให้คนไทยรวยจะทำให้คนหายจนจะทำให้นั่นส้นตีนครับแต่ไม่เคยมีหมาตัวไหนเลยครับนายกคนไหนที่ประกาศเลยว่ากูจะปราบโกงมีคนเดียวที่เคยประกาศว่าจะปราบโกงครับคนนั้นชื่อมาร์คพิกบูช่วงหาเสียงครับนโยบายของมาร์คพิกบูคือปราบโกงปฏิรูปราชการใช่ไหมผมเล่นก่อนเลยใช่ไหมซึ่งไม่มีใครกล้าพูดนะนำนโยบายผมคือปราบโกงปฏิรูปราชการแล้วค่อยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้สังคมผมมีนโยบายอยู่5ข้อนะข้อแรกเลยปราบโกงแต่คุณมีไหมพรรคการเมืองไหนที่มันกล้าชูนโยบายปราบโกงไม่มีเพราะมันกลัวโดนตัวมันเองมันจะคุยแต่เรื่องหนึ่งข้อ3นะหายจนหายจนเห็นไหมประกันราคาข้าวยางพารานะจะไปเรื่องนู้นนะเอาเรื่องปากท้องทั้งที่ถ้าเกิดมึงปราบโกงได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดีเองชาวบ้านก็หาทำมาหาแดกได้ง่ายครับแต่มึงแม่งชูนโยบายเนี่ยประกันราคาข้าวจะเรียนฟรีอะไรเงี้ยคือพูดแต่โครงการใช้เงินนะเพราะอะไรเพราะมันจะได้แดกไงถ้ามีนโยบายพวกนี้ขึ้นมาก็คือต้องใช้เงินครับก็ต้องมีงบประมาณมาก็จะแดกหัวคิวครับแต่การปราบโกงนะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมันไม่ทำเว้ยคุณว่าจริงไหมการปราบโกงไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้งบประมาณใช้เพียงกฎหมายแล้วก็กลไกรัฐบาลที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำได้เลยนะแต่แปลกชิบหายเลยไม่มีรัฐบาลชุดไหนเลยพูดเราจะปราบโกงแล้ววันนี้ใครก็รู้ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นหน่วยงานที่แม่งล้าหลังที่สุดแล้วทำงานแบบเช้าชามเย็นสองชามแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดจะปรับปรุงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิรูปหน่วยงานราชการแปลกไหมครับมีผมคนเดียวที่กล้าทะลุกลางต้องครับชูนโยบายปราบโกงปฏิรูปราชการเป็นนโยบายหลักแต่ได้ส.ส.มาคนเดียวแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยกล้านะครับที่จะประกาศว่าผมจะเข้าไปกวาดล้างคนขี้โกงนะแต่โอเคละในเมื่อวันนี้ประชาชนปฏิเสธโอกาสนั้นผมก็ยอมรับในคำตัดสิน ใช่ไหมแต่อย่างน้อยนะครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยชูนโยบายนี้และเป็นคนแรกด้วยครับและเป็นคนแรกที่กล้าที่ประกาศนโยบายนี้แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครกล้านะครับใช่ไหมเพราะพวกแม่งขี้ขาดพวกแม่งเก็บไว้กินแม้แต่อายุใช่ไหมตัวนี้ก็ยังไม่เคยปราบโกงเลยครับมันก็ยังทำเป็นหลับหูหลับตาข้างหนึ่งแล้วทำหน้ากันดิ้นกระเลียนะครับแล้วก็มาแถลงข่าวผมก็ทำเต็มที่แล้วนะผมเสื้อนี่ไม่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำถุยเป็นคนที่กระจอกที่สุดแล้วครับถ้าที่คุณดูมาคุณจะเห็นแล้วคนที่แม่งเนี่ยไม่มีราคาสำหรับผมเป็นคนที่ไม่มีราคาเลยนะแต่เขาเอิญเขาวาสนาดีนั่นเองผมก็จะรอดูนะมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่กล้าชูนโยบายปราบโกงผมเชื่อแค่ปราบโกงได้ทุกอย่างแม่งตรงไปตรงมาหมดการทำมาหากินก็ตรงไปตรงมาหมดทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้ามีการปฏิรูปราชการหน่วยงานราชการก็ต้องทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนอย่าลืมว่านี่เงินภาษีเงินงบประมาณแผ่นดินหนึ่งในสามนะเป็นเงินที่เอาไปใช้กับบุคลากรภาครัฐนะครับอายุกำลังออกอากาศผมไม่ฟังหรอกครับเดี๋ยวผมอ้วกแตกใครยังไงฟังก็เผื่อนะครับเดี๋ยวผมก็ไปฟังย้อนหลังถ้าผมฟังนี่ผมกลัวอ้วกแตกครับเพราะมันมีแต่น้ำลายครับมีแต่น้ำลายมันดีแต่พูดผมยังไม่เห็นมันเอาจริงเอาจังอะไรสักเรื่องนะผมยังไม่เคยเห็นเขาทำอะไรสำเร็จเลยนะตั้งแต่เขาอยู่มา7 ปีนะมีแต่น้ำลายเน่าๆนั้นผมไม่เสียเวลาฟังหรอกครับ